คนเยอะดีเกินอ่ะไม่รู้จะเสียอะไรอยู่อ่ะนั่งทานตั้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอนิจจาวัฏสังขาราเอติบัดนี้จะได้บรรยายธรรมะพอเป็นทัศนะเป็นเครื่องศึกษาสำหรับหัวใจคำแสดงว่าอนิจจาวัฏสังขาราอย่างหลวงปู่อย่างนี้เป็นต้นถ้าได้สิ้นวาระหมดสิ้นไปยังเหลือแต่พวกเราเท่านั้นยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นการอยู่ในโลกก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลี้ยงชีวิตด้วยข้าวปลาอาหารต่างๆนานาแล้วก็พากันมีครอบมีครัวมีบ้านมีเรือนมีสร้างข้าวของเงินทองสะสมไว้แล้วเมื่อถึงที่สุดแห่งชีวิตคือความตายอันนี้ไม่ค่อยมีใครคิดถึงมีแต่จะคิดหาเงินหาทองเอามากองไว้ในบ้านในเรือนไว้ในธนาคารต่างๆนานาอันนี้แล้วก็ทำให้ใจนั้นห่วงอะไรในชีวิตตายไปก็ไม่รู้ใครจะปกครองคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้นี่เรียกว่าภาระฮาเวปัญจคันธาภาระอันนี้ภาระอันนี้แหละเป็นสิ่งเชื่อน้อมนำใจของเราให้เศร้าหมองขุ่นมัวเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ที่ใคร่ปฏิบัตินับถือครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้พระพึงสังวรแล้วก็มีพระพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนำท่านสอนให้เจริญสมาธิปัญญาเพื่อจะกำจัดมนต์ทินของหัวใจให้คลายออกไปตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของมนุษย์เราเพราะทุกคนนั้นก็ย่อมรู้ทุกคนว่าเงินทองข้าวของนั้นเอาไปไม่ได้เลยแต่ก็ยังมีความห่วงความอะไรแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมะอันนี้เป็นเหตุบั่นทอนชีวิตของเราเพื่อจะได้เกิดไปในสุคติพบอันสวยงามเพราะบางท่านบางคนเกิดห่วงใยในสมบัติพัสถานบ้านเรือนก็มีชาดกยกไว้ให้เป็นอุทาหรณ์เพื่อท่านทั้งหลายที่ได้เป็นคติวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาของเราทั้งหลายได้ไปบิณฑบาตในบ้านกุมารคนหนึ่งแล้วก็บังเอิญมีสุนัขตัวหนึ่งก็มาหอนเห่าขึ้นเป็นเช่นนั้นเมื่อหอนเห่าขึ้นเช่นนั้นสถาคตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสว่าดูก่อนโตเถระพาเมยนี่ว่าอย่างนั้นมีบุรุษคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านพระทรงถามเขาว่าอ้าวสมัยสถาคตเรียกว่าสมณะโคดมจึงมาเรียกสุนัขตัวนี้เป็นพ่อข้านี่นะชาดกตรงนี้คนทุกวันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไม่ใช่การไม่ใช่เวลาที่จะมาเทศมาสอนกันนี่แต่หลวงตามันชอบออกมาสอนคนเหมือนกันบางทีแต่วันนี้มันนึกยังไงออกมาก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้น อันนี้ให้เป็นคติคือความห่วงสมบัติพัสถานเข้าของเงินทองคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ความห่วงความอะไรของใจที่มีนิวรณ์นั้นอาจจะไปเกิดเป็นสุนัขอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขัดไว้ในชาดกอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น
เราก็ต้องให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวชีวิตที่จะไปสู่ประดับพบเครื่องหน้าอันนั้นอย่างหลวงปู่อย่างนี้ท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติจนถึงที่สุดแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นในทัศนะคืนนี้หลวงตาเทศก็ต้องว่าไปตามบทตามกรไม่ค่อยมีประโยชน์พยัญชนะเพราะฉะนั้นจึงว่ายังกล่าวคาดกขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นเครื่องสติเตือนใจของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเราอย่าให้ใจลุ่มหลงเกินเหตุเกินการถึงการถึงเวลาแล้วถึงค่ำคืนมาก็ได้พากันไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาทำจิตทำใจของเราให้เกิดความสงบตัวนี้เป็นประโยชน์สำหรับในสัมปรายจะพบคือพบเพื่อหน้าที่เราจะเรียนไปเกิดในสุคติพบอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นชาดกที่ยกมานี่ก็เขาจะได้เตือนสติและตั้งพวกเราทั้งหลายให้เร่งรีบการประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีขึ้นในใจของเราการปฏิบัติธรรมพวกท่านทั้งหลายก็ได้เคยได้ยินได้ฟังกันมาเป็นจำนวนมากอาตมาก็ไม่ค่อยเคยเข้าสมาคมการเทศคนมากๆว่าไปตามบทตามกรเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนเรียกว่าศีลสมาธิปัญญามันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้ไปหาที่อื่นแต่บางคนก็บอกว่าอยู่ที่วัดที่วาอยู่ที่พระเจ้าพระสงฆ์จะเข้าใจอย่างนั้นบุญกุศลทั้งหลาย เกิดขึ้นที่ใจเราไม่ได้เกิดมาจากที่อื่นกุศลธรรมาอกุศลธรรมาเรียกว่ากุศลและอกุศลเกิดที่เราต่างหากไม่ได้เกิดที่อื่น เพราะฉะนั้นเมื่อเราน้อมใจของเราเข้ามาบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาแล้วเราก็จำเป็นต้องฝึกหัดทำใจนั้นให้สงบวิธีทำใจให้สงบนั้นเพื่อประโยชน์อันใดเพื่อจะได้ตัดนิวรธรรมคืออารมณ์ที่เกี่ยวเกาะกับหัวใจตัวนั้นมันทำให้เศร้าหมองบางคนเกิดพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายหรือลูกสาวหลานเหลนพัดพลาดจากไปอย่างนี้ร้องไห้7วัน7คืน2เดือน3เดือนไม่มีเวลาแก้ความโศกได้นี่เพราะฉะนั้นจึงคือการภาวนานี้ก็ต้องการที่ประสงค์ที่จะขจัดปัดเป่าอันความโศกเศร้าของใจตัวนี้ไม่ให้เข้ามาแอบอิงในใจของเราเพราะฉะนั้นบั้นต้นอันนั้นก็ต้องอาศัยการบริกรรมอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ว่าให้บริกรรมพุทโธการบริกรรมนั้นก็เปรียบเหมือนหนึ่งเรือที่เราจะข้ามแม่น้ำก็ต้องอาศัยเรือข้ามไปหรือเรียกว่าแพข้ามไปหรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้ามไป ให้ตลอดรอดฟังใจของเราเมื่อได้กำหนดอารมณ์ให้อยู่กับการบริกรรมอย่างนั้นแล้วบั้นต้นก็แลขุกขุกคักคักสายไปอดีตสายไปอนาคตไม่ตั้งอยู่ในปัจจุบันอันนี้บางคนก็ท้อถอยว่าทำไมใจนะใจว่ายากสั่งสอนยากจริงๆนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าคนไม่เคยฝึกหัดแล้วมันก็ยากเข็นเหลือขนาดทีเดียวนั่นแหละลอง3วัน7วันอย่างนี้มันก็ยังไม่ค่อยจะได้เพราะฉะนั้นการทำใจนี่เป็นสิ่งสำคัญขันใดๆทรมานไม่ยากเท่าหัวใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่ทรมานยากทีนี้คนเราเมื่อยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่เท่าแก่พอเมาโลกเมาสงสารอยู่ไม่ค่อยได้น้อมใจเข้ามาลึกถึงคุณพระพุทธธรรมสงฆ์ว่าจะมีประโยชน์อย่างไรนี่เป็นแค่นั้นพุทธังธัมมังสังฆัง
เราเป็นชาวพุทธก็ระลึกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งสรณะอนุดมสรณะอันจะแถมสรณะอันจะพ้นจากทุกข์นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อหัวใจของเราเนี่ยจะเกิดความโศกความเศร้าแล้วเราจะเอาสิ่งใดมาระงับดับใจที่มันเดือดร้อนวุ่นวายนี่เราคิดดูสิถ้าใจที่กำลังเดือดร้อนวุ่นวายคิดถึงคนนั้นคนนี้เข้าไปมันก็ยิ่งเดือดร้อนวุ่นวายมากนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเอาพุทโธธัมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งขึ้นมาอยู่ในหัวใจของเรามีหรือวิริยะความภาคความเพียรท่องสังวัตยายอยู่อย่างนั้นอย่าให้ใจใส่ไปในอารมณ์ต่างๆโยกับจะพอพุทโธ10นาที5นาทีอย่างนี้ใจของเราก็จะเริ่มสบายนี่เพราะมันได้ปองพระใจไม่มีสิ่งพวักพวนอยู่เฉพาะเป็นเอกะเป็นหนึ่งกับการบริกรรมอย่างนั้นใจอย่างนี้เรียกว่าใจเป็นสุขเพราะได้ปล่อยวางทั่วขณะ5นาที10นาทีใจนั้นก็เบาก็สบายนี่เมื่อเรายิ่งจะพึ่งปฏิบัติมากเข้าจนเกิดความสงบทำบริกรรมและนั่งสมาธิเป็นเวลาตั้งชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างนี้จนทั้งหัวใจนั้นเกิดความสงบบางตนก็ว่าพุทโธต่อเนื่องไม่มีอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตหรือเรื่องความคิดนึกปรุงแต่งอย่างภาษาเราไม่มีเข้ามาแทรกในการว่าพุทโธนั้นจนเลยจนนิดเดียวมีแต่ใจอันนั้นว่าบริกรรมอยู่กับพุทโธเหนื่อยเย็นสบายต่อไปนี่เรื่อยตลอดอย่างนี้นั่นใจชนิดนั้นเมื่อเราพยายามภาคเพียรว่าลงไปมากเข้าใจนั้นจะเริ่มเบาบางทีร่างกายก็เบาเข้านั่งอยู่มากๆกันก็เหมือนตัวเราไม่ได้นั่งเหมือนตัวเราจะลอยสบายนี่การปฏิบัติธรรมะย่อมเป็นเช่นนั้นเพราะใจของเราไม่เคยปล่อยวางเรื่องโลกเรื่องสงสารเมื่อถูกธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วมันก็เกิดความสบายเย็นขึ้นจนกระทั่งผลที่สุดพุทโธตอนนั้นมันก็ขาดไปเองโดยใจเป็นปกติแจ่มใสนิ่งเยือกเย็นนั่งอยู่ก็เหมือนตัวเราไม่นั่งอย่างนี้เป็นต้นการปฏิบัติธรรมนี่ก็จำเป็นที่นี้นี่ลำดับการบำเพ็ญบ้านต้นของการฝึกหัดทำจิตทำใจของเราก็ต้องอุตสาหะพยายามแต่ในเรื่องคนเราโดยมากไม่ค่อยจะเอานี่เพราะสนุกไปรวบเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมมายอมใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะหวนกลับเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่างหลวงตาบรรยายธรรมะพอเป็นคติแล้วก็ยกทาดกมาให้ฟังอีกด้วยเพราะฉะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายจงโอวันโกน้อมไปทีนี้พิจารณานี่เตือนอีกคิดชนิดทีนี้เมื่อพวกเราประพฤติปฏิบัติธรรมะจนกระทั่งฝึกหัดใจตัวนั้นเกิดความสงบแล้วทีนี้จะทำอย่างไรทำจนท่านใจนั้นขาดจากอารมณ์นิวรณ์ทั้งหมดแล้วมีใจรู้อยู่ตัวเดียวไม่มีความไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับได้อารมณ์ทั้งหลายนี่อันนี้ก็ปัญหาสำหรับนักปฏิบัติของเราทั้งหลายตลอดถึงภิกษุและสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาปัญหาใหญ่ตัวนี้บางทีก็ไม่มีใครจะแก้ได้แต่หลวงตาไม่ใช่จะแก้ให้โยมนะก็จำครูบาอาจารย์ท่านมาเพราะฉะนั้นก็จะพูดให้เป็นคติ พอได้คิดพอได้นำไปพิจารณาเมื่อใจตัวนั้นเกิดความสงบอย่างนั้นเราจะต้องพิจารณากายเรียกว่ากายาวิปัสสนาระลึกถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของกายระลึกสมมติว่าเราจะนึกถึงตั้งแต่เล็บว่าตามลำดับไป
รัดนิ้วหัวรัดนิ้วชี้รัดนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนี่เอาเฉพาะอาวัยวะส่วนอาวัยของกายเราจะเข้าใจว่าการนับเช่นนี้ไม่เป็นปัญญาพระองค์ทรงแสดงว่ากายากายาวิปัสสนาแต่ท่านก็แสดงว่าการพิจารณากายแต่พิจารณาอย่างไรล่ะหลวงตาก็เคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าให้พิจารณาให้กายาแล้วเวลาที่เข้ามาบวชก็ไม่รู้ภาษาอะไรทั้งหมดพอทำลงไปแล้วก็ได้มาพิจารณาดูเพราะฉะนั้นอย่าพูดไปมากเลยเมื่อทำใจลงไปสงบอย่างนั้นเราก็ต้องถอนความคิดขึ้นมาคำว่าถอนความคิดคือระลึกถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของกายให้ตลอดต่อเรื่องไปทุกๆส่วนอวัยวะอย่างนั้นในลักษณะเช่นนี้ที่ท่านเรียกว่าปัญญากับสมาธิมันต้องมีความคิดที่ลึกไปส่วนตามร่างกายนั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่จะดีจริงอย่างนั้นอารมณ์เป็นอดีตอนาคตไม่มีเข้ามาแทรกแซงในขณะที่เราพินิจพิจารณาอย่างนั้นนั่นเมื่อพิจารณาอย่างนั้นไปอยู่ตามลำดับเสมอใจนั้นจะเดินตามส่วนอวัยวะของกายอยู่ตลอดเวลานั่นไม่มีอารมณ์อดีตอนาคตมีปัจจุบันที่จะได้ความระลึกตัวอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเป็นหนึ่งแน่วอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาคิดอย่างนั้นตลอดเวลานี่อย่างนี้เรียกว่าสมาธิกับปัญญาในภาษิตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงในองค์อริยมรรคแสดงว่าสัมมาวายาโมเพียรชอบนี่ต้องเพียรระลึกอย่างนี้สติระลึกชอบอยู่ในส่วนกายเพียรชอบระลึกอยู่อย่างนี้ตลอดจนกระทั่งเสร็จแขนขวาก็ต้องมาแขนซ้ายตาอวัยวะส่วนต่างๆตลอดเสร็จหมดแล้วก็ต้องมาหูตาจมูกลิ้นกายทุกส่วนของร่างบนคือตั้งแต่ที่ศีรษะลงมาถึงคอแล้วก็มาเลื้อยถึงไหปลาร้ากระดูกที่โครงด้านหน้าที่โคกที่โครงด้านหลังตับไตไส้พุงลึกไปตลอดอย่างนี้ใจตัวนั้นพุ่งอยู่เฉพาะความระลึกอยู่อันเดียวไม่มีอารมณ์อดีตอนาคตเข้ามาแทรกอย่างนั้นอย่างนี้จึงเรียกว่ามีกำลังกำลังของสมาธิกำลังของปัญญาเข้าไปถึงพิจารณาอย่างนี้เมื่อบุคคลใดทำอย่างนี้แล้วนั่งลงไปสองสามชั่วโมงก็จะนั่งอย่างสบายนี่เมื่อตลอดถึงหน้าอกก็ลงไปขาขวาเด็ดจากขาขวาก็มาขาซ้ายเด็ดจากขาซ้ายก็ไต่ขึ้นมาเฉพาะขาขวาขาซ้ายตลอดขึ้นมาตลอดอวัยวะนับตามข้อตามส่วนต่างๆของร่างกายอยู่อย่างนี้ตลอดเด็ดขาซ้ายก็ขึ้นมาขาขวาเด็ดจากขาขวาก็ขึ้นมาเอวแล้วก็มาหน้าอกตลอดตับไตไส้พุงเสร็จแล้วก็มาถึงเบื้องบนมาหัวแล้วก็มาเสร็จหูตาจมูกลิ้นก็นับลงไปในตั้งแต่มือขวาตลอดเสร็จมามือซ้ายตลอดเสร็จสองสามตลบอย่างนี้นี่ใจอย่างนี้ต้องสงบอยู่เป็นเวลาตั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงสองสามชั่วโมงเมื่อเราเลิกจากการพิจารณาแล้วใจจะอยู่นิ่งอย่างนั้นตลอดเวลาไม่มีอารมณ์เข้ามาสายคิดนึกปรุงแต่งนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นแต่ว่าอาตมาก็ไม่ค่อยได้เรียนตำหนักตำราแต่ก็มานึกคิดเอาเองแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติ แต่รู้สึกว่าถ้าว่าจิตของเราเดินได้อย่างนี้แล้วกำลังของสมาธิหรืออารมณ์ที่จะเข้ามาไม่ค่อยมีขาดเป็นเวลาหลายๆชั่วโมง
ลาที่เราก็ทำอย่างนั้นนี่แหละจึงเรียกว่าการค้นคว้าสิ่งที่พิจารณากายแต่จะผิดถูกอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายได้รับการศึกษาเล่าเรียนมามากๆหรือน้อยบ้างก็ได้เอาไปไก่ตองสิ่งที่พิจารณาเพราะบางทีของดวงตาก็อาจจะผิดไม่เข้าในเกณฑ์สำหรับตำราเขาว่าเพราะว่าไม่ได้จดจำอะไรมาก็นึกคิดตามครูบาอาจารย์ท่านได้ยินได้ฟังมาก็ได้เอาบรรยายให้ท่านทั้งหลายเพื่อเป็นคติแล้วเอานำน้อมนำไปประพฤติปฏิบัตินี่แหละเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมะด้านศีลสมาธิปัญญาก็ต้องอาศัยอย่างนี้เมื่อใจตัวนั้นเข้าไปพินิจพิจารณาเรียกว่าไประลึกถึงส่วนต่างๆจนกระทั่งถึงความเป็นจริงอย่างนั้นตัวนี้เป็นสิ่งที่ฟังยากฟังเย็นฟังไม่ค่อยเข้าใจเปรียบเหมือนอย่างกระดุดเครื่องยนต์ที่กำลังวิ่งเต็มที่คนขับก็พร้อมทั้งน้ำมันทั้งคนขับก็สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนั้นทั่วขณะด้วยการค้นคว้าเป็นพิจารณามาถึงข่าวที่จะถึงจุดเต็มที่อย่างนั้นใจตอนนั้นก็ต้องวางความคิดนึกปรุงแต่งหรือบางทีก็เราไม่ได้วางเองบางทีก็วางโดยธรรมชาติเมื่อวางขาดลงไปอย่างนั้นก็เหลือเฉพาะใจที่บริสุทธิ์แล้วก็จะมีความรู้อันที่เป็นแจ่มใสอยู่อย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหาราคาสิ่งใดที่จะมาเปรียบถ้าบุคคลใดประพฤติปฏิบัติให้ใจมันลงไปเช่นนั้นแล้วจะเห็นสาธารณธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาหาประมาณไม่ได้ในโลกนี้ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าพุทธศาสนาก็มีค่าอย่างมหาศาลนี่แหละเพราะฉะนั้นสาธารณธรรมคำสอนอาตมาก็ไม่ค่อยจะเข้าใจในแบบแผนตำรับตำราเพราะฉะนั้นก็ว่าไปตามเพลงตามพรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยนำหยิบยกมาบรรยายให้ท่านทั้งหลายฟังเพื่อจะได้เป็นคติเตือนใจเมื่อเราเกิดความสงบแล้วก็ต้องมาน้อมนำสิ่งนี้พิจารณาอย่างที่บรรยายมาแต่บางท่านเมื่อไม่ถูกอุปนิสัยใจคอเราจะเอาอย่างอื่นอย่างใดแต่ข้อสำคัญแล้วก็ต้องให้มีการค้นคว้าสิ่งนี้พิจารณาอย่าดูใจที่นิ่งๆนิ่งๆอย่างนั้นคำดูใจนิ่งๆอย่างนั้นมันดีสำหรับผู้ที่ท่านกินข้าวอิ่มแล้วอิ่มทุกชนิดอย่างนั้นท่านดูเฉยๆได้แต่สำหรับพวกเรากำลังกินอยู่อย่างนั้นไปอยู่อิ่มทันทีไม่ได้มันจะเกิดหิวอีกนี่เพราะฉะนั้นจะได้นำคติเตือนใจบรรดาพุทธบริษัทพวกท่านได้ยินได้ฟังเป็นจำนวนมากตลอดถึงครูบาชั้นสูงจนกระทั่งถึงชั้นต่ำหลวงตาก็ไม่ค่อยเคยเข้าสมาคมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็บรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายได้สดับตับฟังธรรมะที่อาตมาบรรยายมานี้แล้วจงโอบรรณาริโกน้อมนำไปทีนี้พิจารณาเห็นว่าชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็จะต้องมีความแตกดับทำลายอย่างหลวงปู่เป็นสักขีพยานเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงว่าให้โอบรรณาริโกน้อมถึงความตายเข้ามาสู่ตัวเราอย่ามาแต่จบท่านเฉยๆตัวเรานี้ก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นเราก็อย่าประมาทเพราะฉะนั้นกลับไปบ้านไปเรือนอย่าไปเข้าใจว่าเรายังหนุ่มยังสาวไม่ควรจะภาวนาอย่างนี้
นี่เราก็จะไม่ติดจะเสียทีนี่แหละเพราะฉะนั้นบรรยายของตาไม่มีคำเทศมาแล้วก็พูดไม่เป็นสระสรวยภาษาเราเรียกว่าไม่เป็นประโยคประธานนี่เพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคำสั่งสอนจะหยิบยกมาเป็นนิสมาแสดงบรรยายพวกโยมทั้งหลายฟังเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังแล้วสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหรือสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตก็จงโอมันไอโกน้อมนำไปเป็นปฏิบัติตอนนั้นไปก็จะได้มันเกิดความสุขความเจริญดังได้บรรยายศาสนาธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอวังก็มีด้วยประกาศและเชิญด้วยเห็นครับเม็ดเดียวก็เห็นเห็นเล่มเล็กๆก็เห็นหูอย่างนี้จะกำหนดตรงทางตรงไหนก็ได้ได้หมดเรียบดีเท่านี้แต่หอกไม่ค่อยดีหอกไม่เห็นพูดไม่ใช่สามอย่างเนี่ยไม่มีแล้วก็ไม่ค่อยมีใครได้ยินเพราะพูดสององค์ถ้าว่าเจอหมู่มาแล้วทีหลังนี่ก็ไม่รู้แน่เหมือนกันว่าองค์นี้ไปตายอยู่ที่ห้วยสายมีพระมาเล่าให้ตมาฟังแต่ว่าจะจริงแค่ไหนเราก็ไม่ได้คิดเพราะว่าก่อนที่ท่านจะตายเนี่ยพระที่ห้วยสายเขาห้วยสายเป็นหินพระลานทั้งหมดแล้วท่านมีกอหญ้าอยู่กองทีนี้พอก่อนที่ท่านจะตายเนี่ยท่านก็บอกว่าเออถือเจ้าไว้เวลาค่อยตายเจ้าไปฝังบนกองหินด้วยเนอะเขาก็คัดค้านบอกว่าหลวงพ่อฝังได้ยังไงก็มันขี้เห็นเท่านั้นเอ้ยมันมีคอยาอยู่ไหนจะขุดไปเถอะอ้าวก็ท่านตาทิพย์ก็เห็นสินะเห็นพวกนี้เสถียรท่านก็ไม่ว่าให้ฟังท่านก็เฉยๆแล้วเวลาตายจริงก็ไปฝังตรงนั้นนะพอขุดลงไปแล้วเป็นโลงพอดีใส่สะกดมันก็อ้าวท่านตาทิพย์เนี่ยเรียกว่าเดียวทิพย์จักษุในตำรามีอยู่เนี่ยทิพย์จักษุคิดประโยชน์ของท่านก็ได้โอเลี้ยเพราะเช่นผมคนเราใครจะนับได้ต้องเกิดกล้องจุลทรรศนะอย่างนี้ฝรั่งก็ทำกล้องแต่พระบางองค์ท่านมีในชีวิตเราเนี่ยอาจจะมาแค่ได้ยินทีเดียวเนี่ยเพราะคนอื่นพูดบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ตัวนี้เป็นครูอาจารย์มั่นท่านพูดให้ฟังถ้าเราเกิดหมู่คณะมาก็ไม่มีเท่านั้นมีองค์เดียวเนี่ยเพราะนั้นสาระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต้องควรประพฤติปฏิบัติเราถ้าเราเรียนศึกษาได้สักพันประโยคมันถ้าไม่ได้มาปฏิบัติแล้วมันไม่ได้หรอกไม่รู้จักพุทธศาสนารู้จักเฉพาะตำราแต่พูดอย่างนี้เผลอๆเขาจะตีปากตรงขาจะตีก็ตอกขาเนี่ยเพราะฉะนั้นสาระธรรมคำสอนเนี่ยต้องประพฤติปฏิบัติต้องนั่งสมาธิให้ทำใจให้สงบแล้วจึงค่อยมาพิจารณาอันนี้เป็นประโยชน์ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยเรียนจนตายกี่ร้อยกี่พันชาติมันก็ไม่ได้แต่ในหลวงตาแม่เองก็ไปตำหนิเขานะถ้าเราเอาอย่างนี้เราเกิดมาไถนาแล้วก็หว่านข้าวแล้วก็ปักนำแล้วก็ทำนาอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้ใครจะบอกมันปลูกข้าวได้ไปกินแล้วจะได้จ้าไม่ได้เพราะเราต้องทำได้ไปกินโยนะความจริงหนีความจริงไม่พ้นหรอกพวกศาสนาต้องการของความจริงเราต้องทำใจให้สงบเราจึงจะรู้เมื่อใจของเราสงบแล้วระวางอารมณ์ขาดไปจากหัวใจไม่มีความคิดความนึกอยู่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างนี้เราอยู่ได้สบายนั่นแหละเราจึงจะออกพุทธศาสนาเวลามันลงให้จริงแล้วน้ำหูน้ำตาเนี่ยอย่างใจแข็งกันไหนมันก็ไหลออกมานะโอ้ไหลขนาดหนักมันบางทีพอน้อมมาถึงตัวเราอย่างนี้มันก็เกิดความทั้งเวทสลดใจโอ้เราเนี่ยนั่นตายแน่ตายนะน้ำตานี่มันไหลไม่มี
ไม่มีที่จะพัฒนาเนี่ยมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องให้ถึงจริงๆแล้วมันก็รู้รสจริงก็ต้องมีโอกในโกน้อมเข้ามาถูตัวเราว่าเราจะต้องตายนะตายแล้วก็ต้องเตรียมทำใจให้เกิดความสงบนี่พอเกิดความสงบแล้วเราก็จะได้เกิดปกติโบราณเท่าเก่าท่านว่าทำใจให้สงบทั่วงูและพิมพ์ร่างกระดิกหูนี่มันก็ได้ไปสวรรค์เนี่ยเพราะนั้นจึงว่าเรามาคืนนี้ก็ได้มาในงานสวดท่านแล้วก็ต้องเอาสิ่งที่ดีที่ชอบแล้วก็ระลึกถึงความตายคนเราในโลกเขาไม่ค่อยชอบนึกถึงความตายแต่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญถามพระอนนท์ว่าดูก่อนอนนท์เธอรึกความตายวันแค่ไรผลยังใช้ไม่ได้แต่ตะคดทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยโยมเพราะนั้นจึงมาให้เป็นปฏิอย่างนี้แล้วก็คุยน้องตากับหมอสนุกสนุกเพื่อนเอาแล้วนะ